สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาทาสีเล็บเจลกันนะคะมาดูอุปกรณ์กันเลยก็จะมีอุปกรณ์ทำเล็บนะคะตะไบสีทาเล็บเจลนะคะแล้วก็จะมีเครื่องอบเจลนั่นเองขั้นตอนที่1 นะคะเราก็จะมาเตรียมแต่งเล็บของเราให้สวยงามตามทรงที่เราต้องการเลยโดยเฉพาะหูเล็บนะคะตัดออกให้หมดเลยแล้วเราก็จะมีกรรไกรตัดเล็บด้วยนะคะอันนี้เอาไว้ตัดแต่งเล็บตามทรงที่เราต้องการใครชอบแบบตรงแบบโค้งมนนะคะแล้วก็จะมีตะไบเอาไว้แบบขัดตกแต่งเล็บของเรานะคะลบรอยคมต่างๆออกไปนี่แล้วก็ขัดๆไปเลยค่ะแล้วเราก็จะมีตะไบหยาบนะคะอันนี้เอาไว้สำหรับขัดหน้าเล็บของเราให้แบบให้หน้าเล็บนะคะของเราเนี่ยยิ่งฝืดได้เท่าไหร่นะคะหรือว่ามีความหยาบมากแค่ไหนเนาะก็จะทำให้เล็บของเราอะค่ะสามารถเกาะติดกับสีเจลที่เราจะทาได้นะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยแล้วก็มีแปรงนะคะเอาไว้ปัดพวกเศษเล็บต่างๆเนาะอันนี้เราก็จะได้หน้าเล็บที่ค่อนข้างหยาบแล้วนะคะเราก็จะมีแผ่นแอลกอฮอล์นะคะเอาไว้เช็ดหน้าเล็บของเราให้มันสะอาดมากขึ้นเพื่อเตรียมเพื่อจะทาสีเล็บของเรานั่นเองค่ะมาขั้นตอนถัดมานะคะเราก็จะใช้สีเบจนะคะทาที่เล็บของเราเลยสีเบจตัวนี้ค่ะเราจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะแต่ที่แนะนำเลยก็คือจะต้องเป็นสีเบจที่เป็นสามารถซัพพอร์ตกับตัวสีเจลของเราได้ด้วยนะคะอันนี้ร้านแนะนำมาเลยสำหรับตัวสีเบจนะคะเราก็จะอบอยู่ที่60วินาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาจับที่หน้าเล็บดูเนาะมันอาจจะมีความหนึบๆ นิดนึงนะคะแต่ว่าตรงนี้ไม่เป็นอะไรเราไม่จำเป็นต้องทาให้แบบให้แห้งขนาดนั้นนะคะอันนี้ก็จะมีเศษเล็บที่แบบหลงเหลืออยู่นะคะหรือสีเล็บเจลที่เราทาเกินออกมาถัดมานะคะเราก็จะมาทาสีที่เราต้องการกันเลยอันนี้จะเป็นทาครั้งที่1ก่อนนะคะทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวจะทาทั้งหมด3รอบนะคะแล้วก็ทาให้ครบทุกนิ้วเลยโอเคแล้วก็จะมีทาก ิตเตอร์ไปด้วยนะคะที่นิ้วนางอันนี้ก็เป็นกิมมิคของเราด้วยนะคะสีอะไรที่มันเกินมานะคะก็ปัดออกได้เลยนะคะสำหรับครั้งแรกนะคะก็จะอบอยู่ที่120วินาทีอันนี้รอบที่1ได้แล้วนะคะก็มาทารอบที่2กันต่อเลยขอบอะไรที่เกินนะคะเราสามารถเช็ดออกแบบนี้ได้เลยนะคะก่อนที่จะเข้าไปอบนะไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะแข็งแล้วก็แห้งถ้าเกิดว่าแข็งแล้วก็แห้งอ่ะค่ะเราสามารถเอากรรไกรนะคะมาตัดที่ตัวสีที่มันเกินออกมาได้เหมือนกันโอเคเรียบร้อยนะคะผ่าแล้วก็ทาสีกิตเตอร์ของเราโอเคป่ะอบอีกรอบหนึ่งนะคะอยู่ที่120วินาทีเช่นเดียวกันเราก็จะมาจับที่หน้าเล็บด้วยเหมือนกันนะคะว่าสีแห้งแล้วหรือยังเนาะถัดมารอบที่3นะคะก็ทากันเลยความหนาขึ้นอยู่กับที่ทุกคนชอบเลยนะคะใครจะทา3รอบ4รอบ5รอบแล้วแต่เลยแต่ของเมียวทาก็จะอยู่ที่ประมาณ3รอบนะคะเราพยายามทามาให้เกินๆตรงปลายเล็บด้วยนะคะเพื่อให้สีเล็บเนี่ยมันโค้งลงไปจนถึงตรงปลายเล็บของเราเลยนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้สีเล็บของเราอะค่ะเกาะติดเล็บของเราเนี่ยคงนานมากขึ้นโอเคเรียบร้อยแล้วก็อบอีก120วินาทีนะคะค่ะก็เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จับที่หน้าเล็บเนาะถ้าเกิดว่าอย่างที่เหมียวบอกไปถ้ามันมีการแบบเกินออกมาเราก็ใช้กรรไกรตัดออกได้เลยเราก็จับดูที่หน้าเล็บนะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าตัวหน้าเล็บของเราเนี่ยยังไม่แห้งนะคะเราก็สามารถอบใหม่อีกรอบหนึ่งได้เลยนะคะอันนี้ของเหมียวก็ยังมีความหนึบๆอยู่เนาะก็อบไปอีก60วินาทีค่ะอันนี้เราก็ได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
็เริ่มแห้งสนิทแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าจะให้แห้งสนิทเลยเราต้องทาด้วยตัวท็อปโค้ตอีกทีนึงนะคะตัวท็อปโค้ตตัวนี้เราจะทาเอาไว้ตอนสุดท้ายเลยนะคะหลังจากที่สีเล็บเจลของเราที่เราทาเนี่ยโดยรวมแห้งแล้วโอเคแล้วนะคะพยายามให้แห้งให้สนิทด้วยนิดนึงนะเพราะไม่อย่างนั้นนะคะถ้าเราอบไม่แห้งอ่ะมันจะทำให้สีเล็บของเราไม่ติดทนค่ะการที่เราทาตัวท็อปโค้ตเข้าไปด้วยค่ะก็จะช่วยเคลือบตัวสีเล็บของเราให้มีความเงางามแล้วก็ติดทนมากขึ้นอันนี้เราก็จะอบอยู่ที่120วินาทีแต่อันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวสีท็อปโค้ตของเหมียวว่ามันไม่ค่อยดีแล้วมันหมดอายุไปแล้วอะค่ะมันเลยทำให้ตัวมันเป็นขุยๆเนาะเวลาที่ทาที่ตัวท็อปโค้ตของเราอะค่ะมันเลยมีความแบบไม่เรียบเนียนนะคะค่ะอันนี้เราก็จะมาทาครีมบำรุงกันนะคะจะเป็นเจลบำรุงหูเล็บของเราก็ทาเข้าไปเลยให้หูเล็บของเรามีความชุ่มชื้นนะคะเพราะว่าการที่เราอบสีเจลเนี่ยมันทำให้เล็บของเราแห้งด้วยนะคะเราก็ต้องทาบำรุงนิดนึงโอเคก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวทำอีกครั้งนึงกันเลยทำเหมือนเดิมเลยนะคะอบแบบ120วิ120วิ120วินะคะแล้วก็รอบถ้าเกิดว่าตัวสีเจลของเรามันยังไม่แห้งก็ให้อบเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ทาครีมบำรุงเหมือนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยทำง่ายๆเลยใช่ไหมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอาไว้ด้วยนะ